ครับก็ช่วงหลังก็จะนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านก่อนนอนประมาณวันละสักครึ่งชั่วโมงอะครับแล้วก็ช่วงเช้าบางทีระหว่างไปทํางานหากระหว่างเดินก็จะพยายามมีสติอยู่ที่เท้าอย่างเงี้ยครับว่าโอเคว่าเรากําลังเดินอยู่ครับเลยอยากจะสว่างแนะนำแม้มันสว่างขึ้นเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าจิตมันเป็นอิสระจากอุปทานทีละนิดทีละนิดคืออย่างแต่ก่อนเนี่ยเราคิดเองเองก็มากนะหลายเรื่องเดี๋ยวปิดไมค์นิดนึงมันจะรู้สึกเหมือนใจเราเนี่ยคิดโน่นคิดนี่แบบคิดเองเองสารพัดนะบางทีเนี่ยเราจะรู้สึกบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็คิดเราก็ปักใจยึดไปแต่ก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้นี่พอมาถึงจุดที่ใจมันสว่างใจมันสะอาดจากการครอบงำเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเรื่องบางเรื่องที่เราคิดมาเยอะๆเนี่ยมันเหลวไหลมันจะรู้สึกได้ว่าเอ๊ะเรื่องนั้นเนี่ยมันทำไมเราถึงไปคิดแบบนั้นเราทำไมถึงฝังใจอย่างนั้นพอมันถอนออกมาเนี่ยมีไหมมีที่รู้สึกไหมช่วงหลังๆเนี่ยว่าเฮ้ยไปคิดทำไมหรือว่าไปเคยเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงหรือว่าไปปรับใจอย่างนั้นได้ยังไงมีใช่ไหมช่วงหลังๆตรงนั้นคือการสะท้อนว่าจิตมันเริ่มถอนจากอุปทานทีละเปลาะทีละเปลาะคือมันมาชัดเจนในรูปของการเห็นว่าความปรุงแต่งหรือสังขารขันที่มันเพี้ยนมากๆเนี่ยนะที่คือไม่ใช่เพี้ยนแบบบ้าบอนะแต่หมายความว่าเพี้ยนจากความเป็นจริงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแต่เราเคยไปยึดมั่นถือมั่นไว้นี่พอจิตมันเริ่มเป็นอิสระจากการครอบงำของอุปทานเนี่ยมันก็จะถอนไปทีละเรื่องเอาเรื่องที่มันหนักๆก่อนนะแล้วก็มันจะค่อยๆไล่เข้ามาในสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นบางวูบมันจะรู้สึกว่าเราดูลมหายใจไปเฉยๆไม่มีอะไรแตกต่างจากธรรมดาคือรู้สึกว่ายังเป็นลมหายใจของเราอยู่แต่พอบางจังหวะเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าลมหายใจมันผ่านเข้าผ่านออกเป็นแค่ธาตุลมแต่มันยังวูบวูบว่าบ้าอยู่นะมันเป็นแค่ความเห็นแบบชั่วคราวว่าไอ้ตรงนี้เป็นธาตุลมหรืออย่างตอนรู้เท้ากระทบคือบางทีบางจังหวะมันยังมีอาการตรึกนึกถึงเท้าอยู่คือจิตเนี่ยมันเข้าไปยึดเท้ามากเกินไปมีสติอยู่ที่เท้าเฉยๆแต่บางครั้งก็รู้สึกว่ามีกระทบเบาๆแล้วข้างบนมันจะโปร่งหมดเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือเอาจริงๆรู้สึกเหมือนกับเข้าไปยึดเนี่ยตัวเนี้ยมันแสดงความไม่เที่ยงอยู่ทั้งนั้นเลยแล้วยิ่งเราเห็นความแตกต่างของภาวะทั้งหลายที่เราปฏิบัติได้มากขึ้นเท่าไหร่ใจมันก็จะยิ่งเนี่ยอย่างที่เรารู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับเปิดกว้างมันเหมือนกับสว่างมันเหมือนกับไม่เอาอะไรแต่ข้างในเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนค่อนข้างซับซ้อนนะเพราะลึกๆเรารู้ว่ากิเลสมันยังอยู่หนาแน่นคือจิตเนี่ยราวกับว่าโอ๊ยเนี่ยมันเป็นอิสระละมันไม่มีอุปทานมันเหมือนกับเบาบางลงเรื่อยๆอุปทานเบาบางลงเรื่อยๆแต่อีกอารมณ์หนึ่งขึ้นมาก็กิเลสยังอยู่เต็มเลยนะมันจะยังรู้สึกเหมือนกับว่าโน่นก็ยังอยากได้นี่ก็ยังทำให้เราเกิดโทสะร้อนๆได้ไม่ยากนักสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้คือภาวะที่เอื้อมากๆเลยให้เห็นระหว่างจิตหลุดพ้นชั่วคราวกับจิตที่มันยึดมั่นถือมั่นอยู่เพราะฉะนั้นถือเป็นโอกาสว่าเราจะดูความแตกต่างระหว่างจิตหลุดพ้นชั่วขณะกับจิตหลุดพ้นจิตยังที่ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่คืออย่าไปกะเกณฑ์คือของเรารู้คือพี่รู้ว่าไม่ได้กะเกณฑ์ตัวเองละมันไม่ได้ไปคาดหวังอะไรมากมายเพียงแต่ว่าบางทีมันจะยังรู้สึกอยู่ไงว่าเอ๊ะทำไมใจบางทีมันเหมือนกับยังก็เป็นพระอรหันต์อะไรแบบนั้นแหละแต่อีกใจนึงมันก็ยังเป็นปุถุชนเต็มขั้นที่กิเลสหนากิเลสแรงนะช่วงนี้มันจะรู้สึกอยู่ปะว่ามีขึ้นมาเป็นวูบๆไหมใช่ไหมว่าทำไมมัน
ถึงขัดแย้งกันขนาดนั้นที่ดีที่สุดคือเราแค่ถือเป็นโอกาสคือคีย์เวิร์ดเลยนะถือเป็นโอกาสที่ได้เห็นว่าจิตเนี่ยตอนที่ไม่มีอุปทานกับตอนที่มีอุปทานจิตที่ยึดกับจิตที่ไม่ยึดมันต่างกันยังไงจิตที่ไม่ยึดมันสะอาดมันเหมือนกับสว่างแจ้งแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าจะอยากได้อะไรแล้วแต่จิตที่มันยังอยากจะเอายังอยากจะถือสายังอยากจะโน่นยังอยากจะนี่เนี่ยมันมีอาการพุ่งออกไปมันมีอาการที่ตะกุมตะกรามมันมีอาการที่เหมือนกับเต้นพล่านอยู่ข้างในรู้สึกไหมถึงอาการดิ้นมันชัดเจนไงคือแต่เดิมเนี่ยถ้าหากว่าเรามีอาการดิ้นพล่านโดยที่ใจมันสมยอมไปด้วยเนี่ยมันจะไม่ชัดแต่ตอนที่ใจมันเหมือนกับว่างแล้วมีอาการดิ้นพล่านมันแปลกก็จริงแต่ว่ามันให้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะยิ่งเห็นความแตกต่างได้ชัดขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกถึงความไม่ใช่จิตของเรามากขึ้นเท่านั้นคือถ้ากระแสทางใจกับกิเลสมันใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะก่อความรู้สึกว่าเนี่ยเข้ากันได้เป็นพวกเดียวกันนี่เลยใช่เรานะแต่อย่างเนี้ยบางทีจิตมันยังก็ไม่มีกิเลสแต่อีกทางหนึ่งมันรู้สึกพลุ่งพล่านอยู่ข้างในเนี่ยมันรู้สึกถึงความไม่เข้ากันรู้สึกถึงความแตกต่างและไม่รู้ว่าตัวเราเป็นอันไหนกันแน่มันสับสนอยู่คือไม่ใช่สับสนในแบบความคิดนะแต่สับสนอยู่ในใจอะว่าตกลงเนี่ยเราปฏิบัติมามันได้อะไรกันแน่นะตัวเนี้ยอย่าไปหมกอยู่กับความรู้สึกว่าสงสัยนะแต่ให้บอกตัวเองไปเลยเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะยิ่งต่างยิ่งดีมันจะได้เห็นว่าไม่ใช่ทั้งคู่คือถ้ามันใกล้เคียงกันมันจะรู้สึกว่าเป็นเราทั้งคู่แต่พอมันแตกต่างกันมากนี่ไงมันคือไม่ใช่เราทั้งคู่แล้วเพราะถ้าเราเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแสดงว่าอีกอย่างต้องไม่มีต้องไม่เกิดแต่นี่มันเกิดแล้วมันปรากฏขึ้นให้เห็นเรื่อยๆนะมันก็แสดงถึงความเป็นปกติของอนัตตาไม่ใช่ปกติของอัตตาคือธาตุเดิมของเราเป็นประเภทหมัดหนักจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งกระทบรุนแรงหนักหน่วงนะแต่อีกทางหนึ่งก็จะเป็นพวกที่สะสมความสงบไว้อย่างยาวนานมันก็เลยออกผลมาเป็นตัวตนแบบเนี้ยที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกันใจมันใจหนึ่งมันเหมือนนักบวชอีกใจหนึ่งมันเหมือนนักรบเป็นทั้งคู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนกันแน่นะทำสมาธิให้มากแล้วก็เดินจงกรมน่ะดีแล้วแล้วก็สังเกตไปว่าตอนที่เรารู้กระทบอย่างเดียวแล้วมันเบาเราสามารถที่จะรู้สึกถึงกายโดยความเป็นอิริยาบถนะอิริยาบถนั้นเป็นอนัตตาเนี่ยมันจะโปร่งใสแล้วก็สลับกับทึบให้เราเห็นความแตกต่างไปเรื่อยๆตรงที่ยิ่งเห็นความแตกต่างเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยนะไปดูยิ่งเห็นความแตกต่างมากขึ้นเท่าไหร่สติมันจะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นแล้วความสงสัยมันจะหายไปเรื่อยๆมีพอยต์อะไรอยู่ป่ะก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเป็นการนั่งสมาธิที่เยอะขึ้นใช่ไหมครับคือนั่งสมาธิบางทีมันเหมือนกับเรารู้สึกอยู่ลึกๆอ่ะว่าเราสงบอยู่แล้วแล้วพอนั่งสมาธิไปรู้สึกเหมือนเสียเวลาเคยรู้สึกเสียเวลาไหมมันเหมือนนั่งไปแล้วอยากไปทำอย่างอื่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกอยู่ลึกๆว่ามันสงบดีอยู่แล้วต
อนไม่นั่งสมาธิแต่พอนั่งสมาธิปุ๊บมันใจมันยังประวัติถึงสิ่งอื่นเนี่ยจึงนั้นไปทำสมาธิเดี๋ยวมีอย่างนี้มาพี่ดูไว้ถูกเปล่าคือเราบางทีมันนั่งปุ๊บคือบางทีมันก็สงบครับแต่เต็มใจนั่งมาถามว่าเต็มใจนั่งหรือเปล่าพยายามทำเป็นหน้าที่ครับคือบางครั้งพอนั่งไปแล้วเหมือนกับอยากไปทำอย่างอื่นมากกว่าอะไรแบบนี้มีบ้างไหมวันนี้ก็คือพยายามนั่งเป็นความเคยชินใช่ไหมใช่ครับแล้วก็พยายามทำอย่างหลวงพ่อเทียนสัก15นาทีแล้วก็ไปนั่งขุดโคยสัก15นาทีคือลองสังเกตดูนะว่าบางครั้งเรารู้สึกเหมือนกับว่าตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิมันก็สงบอยู่ได้แล้วพอไปนั่งสมาธิเนี่ยบางครั้งมันกลายเป็นว่าใจอยากไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าคือสังเกตเฉยๆนะดูว่ามันมีอารมณ์แบบนั้นอยู่ด้วยหรือเปล่าถ้าหากว่าเรารู้สึกได้ถึงความไม่สงบในขณะนั่งสมาธิเพราะว่าไปคิดถึงสิ่งอื่นหรือว่าคนเนี่ยถ้าทำไปตามความเคยชินแล้วมันไม่เกิดความพอใจจริงๆมักจะมีอาการที่ว่าอยากไปทำอย่างอื่นมากกว่าแล้วถ้าเราสามารถเห็นอาการอยากไปทำอย่างอื่นคือแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะแล้วมันหายไปได้เนี่ยเราจะกลับมาโฟกัสเต็มที่กว่าเดิมเข้าใจพอยใช่ไหมมันจะทำไปด้วยความเต็มใจเต็มร้อยจริงๆแล้วทำไปอย่างมีความสุขอันนี้มันมีความสุขเหมือนกับว่าพอเรานั่งสมาธิมันไม่สงบเต็มที่อย่างที่ควรเนี่ยคือของเราน่าจะนิ่งได้มากกว่านี้ใช่ครับใช่อาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้ก็ได้กลับมาเรียนรู้เทคนิคที่ดีเหมือนอย่างที่พี่ตุลสอนว่าโอเคเราต้องสังเกตพวกการผ่อนคลายเพราะว่าบางทีมันเกรงเลยไม่รู้ตัวก็เหมือนกับมันขวาทับซ้ายแล้วก็เริ่มเลยล่ะครับมันฝืน